นะครับยกที่2ครับไปกันต่อครับขยับเดินแน่นอนครับเพชร1ครับสาการบีบให้เขาเดินหนักเดินเร็วมากขึ้นครับปักศอกคืนไปครับศอกมาเตะซ้ายครับเพชรป่าศักดิ์หมัดขวาขยับจ้องครับศอกซ้ายศอกขวาครับศอกอีกทีครับเตะซ้ายมาเสียบคืนไปบวมแล้วนะครับบวมโนขึ้นมาเป็นเท่าลูกมะนาวแล้วนะครับตอนนี้เอาตัดล่างตัดล่างแทงเข่าขวาตามไปครับเรียกว่าเหยียบคันเร่งมิดเลยครับเพชร1ตอนนี้ครับปกติก็เป็นมวยเดินนะครับมวยบูดูดันอยู่แล้วครับตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการแยกมาครับนรินทร์ผ่องฮิรันครับนี่ครับวิชัยราชานนท์ครับนาวากาศเอกแล้วนะครับตอนนี้ครับทีมเชียร์ของเจ้าเพชร1เพชรมวยไทยยิมซ้ายครับเพชรปราศรักอุตหัวโนครับอย่างที่พี่ผ่องบอกครับสับศอกคืนไปครับเพชร1ยังไงครับยังไงดีครับถีบเอาไว้ก่อนครับสกัดไว้ซ้ายครับของเพชร1เพชรตัดเพชรครับคู่นี้เดินไม่หยุดอยู่แล้วนะครับเอาจะสับศอกซ้ายครับขยับเข้าไปต่อครับเตะขาครับสายโต้ไปครับเพชรปราศรักเอาแข้งซ้ายของเพชรปราศรักนัดศอกซ้ายของเพชร1ครับและก็ในตีได้ไหมเอาเข่าขวาเหน็บไปเบาๆครับจังหวะมันไม่ให้เท่าไหร่ครับนรินทร์ผ่องฮิรันแยกออกมาครับครับขยับเดินเหมือนเดิมครับหมัดซ้ายครับนำทางไปแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ครับเพชรปราศรักถึงตัวครับสับศอกครับเพชร1ล็อกไว้ตีครับเพชรปราศรักตีคืนมาครับทางด้านเพชร1โอ้ได้เชียร์เลยครับอาวุธโอ้ย่อครับทางด้านของเพชรปราศรักครับโดนหมัดครับเอาละครับเนี่ยครับถึงได้บอกว่าไม่ง่ายครับแม้ว่าจะได้นับก็ตามครับเพราะว่าเพชร1นี่แข็งแรงมากๆครับขยับเดินต่อหมัดขวาซ้ายและก็มีอะไรต่อยครับต่อยซ้ายลำตัวขณะที่เพชรปราศรักดักด้วยแข้งซ้ายเอาไว้ครับแทงซ้ายแทงขวาครับเจอศอกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับเจอศอกขวาของเพชร1คืนเตะซ้ายมาโอ้เอาสิครับเดือดมากๆครับเสียบเข่าไปก่อนครับเตะซ้ายมาบวกมาคืนไปสับมาตีครับเพชรปราศรักเพชร1รอจังหวะมาแต่งตัวนานไปหน่อยครับตอนนี้เท่าไข่เบอร์0แล้วนะครับใหญ่กว่าลูกมะนาวเล็กน้อยครับตีไม่ตีตีไม่ตีไอ้ที่โน้นนะครับไข่เบอร์0นี่คือเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของไข่ขยับเข้าไปต่อครับไอ้ขาครับทางด้านของเพชร1งัดศอกไปโอ้โหนี่ครับเดินครับหมัดซ้ายนำทางไปอีกครับตีสับศอกครับเสียบเข่าตีคืนมาเสียบคืนมาครับเตะคืนไปต่อยครับโอ้โหแลกกันแหมไม่หยุดเลยครับแล้วคุณจะรักมวยไทยครับเนี่ยครับดูฮะโอ้โหอาวุธนี่น่ารักน่าชังเหลือเกินครับทั้งคู่เลยครับโอ้นี่เพียงยกที่2เท่านั้นเองครับจิ้มสายไปก่อนครับตามด้วยหมัดขวาครับซ้ายขวาครับหมัดขวาอีกทีนึงครับแทงเข่าซ้ายโต้มาครับเพชรปราศรักสับศอกขวาของเพชร1ฮุกซ้ายตีเข่าซ้ายเจอศอกขวาโต้ศอกขวาไปศอกซ้ายคืนHerb Cody Plus CBD ครับสั่งซื้อที่1494นะครับกีฬาสปอร์ตครับกาแฟคอฟฟี่ไลท์วัวชนคนสู้แล้วก็ปุ๋ยพลังม้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีอินทรีย์จำกัดไปต่อครับยกที่3ครับ2ยกที่ผ่านมาดุเดือดมากๆครับต่อยซ้ายครับสับศอกครับทางนั้นเพชร1ครับปักศอกอีกทีครับเตะซ้ายคืนมาซ้ายอีกทีครับเพชรปราศรักซ้ายคืนไปครับเพชร1เตะเจาะย่างครับอู้แล้วนี่ครับแลกกันเลยครับคนละทีแต่ซ้ายหน้านี้แน่นมากนะครับเพชรปราศรักครับเพชร1ทีขวาครับเพชรปราศรักเนี่ยครับซ้ายหน้านี้แม่นมากครับเอาล่ะครับซ้ายหน้าทำงานดีนะครับในต้นยก3ครับแต่ว่าจะหยุดเพชร1ได้ไหมครับหมัดโอ้ยศอกขวาครับสับศอกซ้ายโต้เสียบเข่าขวาครับเพชร1เจอเข่าขวาของเพชรปราศรักเข่าซ้ายของเพชร1ครับซ้ายมาครับเพชรปราศรักครับเอาครับแย่ครับแย่ก่อนครับเดี๋ยวพักเบรกครับเรื่องของเชือกครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเชือกมันจะไปสะบัดหน้าเดี๋ยวไปสะบัดเข้าตาครับนี่ครับนาวากาศเอกวิชัยราชานนท์ครับฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก1996ที่แอตเลต้าเกมครับก็เป็นปีเดียวกับที่ประเทศไทยของเราได้เหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์นะครับจากสมรักคำสิงห์ซึ่งทั้งพี่ชัยราชนนท์และก็สมรักคำสิงห์นี่ก็เป็นคนขอนแก่นบ้านเดียวกันเอาครับฮีโร่เหรียญโอลิมปิกครับมาติวเข้มถึงขอบเวทีแต่ตอนนี้นี่แข้งซ้ายครับของทางด้านเพชรปราศรักก็ทำงานได้ดีครับทีไปก่อนครับเพชร1เจอทีคืนมาขยับไปขวาครับบวกหมัดบวกศอกบวกหมัดครับบวกหมัดอีกทีครับเอาครับพายุหมัดชุดนี้โอ้ทำได้สวยเลยนะครับเพชร1ครับเตะขาไปครับบวกหมัดคืนครับทางด้านของหมัดขวาของเพชรปราศรัก
คำถามนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเพชรปราศรักจะหมดหรือไม่หมดครับคือถ้าเกิดหมดเมื่อไหร่อ่อนเมื่อไหร่นี่โดนใครยุ่มแน่ครับไปต่อครับทางด้านของเพชรหนึ่งจับได้ตีได้ไหมตีเข่าขวาครับเพชรปราศรักคืนได้ไหมคืนไม่ได้กรรมการแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับแย่ครับแย่ก่อนครับแกะออกมาเดินต่อหมัดซ้ายสับศอกขวาเจอแข้งซ้ายไปอีกครับขยับทีไปก่อนเพชรหนึ่งเพชรปราศรักเคาะแล้วก็วนออกเจอแข้งซ้ายขยับไปขวาขึ้นมาครับเจอหมัดฮุกซ้ายครับไปขวานำทางบวกศอกขึ้นมาบวกศอกคืนไปครับบวกศอกแรกกันโอ้โหแต่จังหวะนี้หลวมไปหน่อยครับเพชรหนึ่งคือเดายากเหลือเกินนะครับว่าเกมมันจะจบยังไงครับจนถึงตอนนี้ครับโอ้ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างคงเส้นคงวาครับทั้งคู่ครับเอาละครับบวกหมัดขวาเจอศอกซ้ายครับงัดศอกขวาครับเพชรหนึ่งครับล็อกเอาไว้ครับเพชรปราศรักตีเข่าขวามาโอ้โหโดนศอกเต็มๆครับยังยืนได้ครับเอาครับเพชรปราศรักวนออกมาไม่เป็นเป้านิ่งเตะขวาครับบล็อกได้เคาะซ้ายขึ้นไปแข้งซ้ายมาเหมือนกันครับเอาครับซ้ายดักเอาไว้เตะขวานำทางมาเพชรหนึ่งสับศอกอีกทีครับสับศอกขวาครับเตะซ้ายครับอ้าวเตะหลุดครับเพชรปราศรักครับเตะขวามาครับแล้วบวกหมัดขวาครับเพชรปราศรักโอ้โหเอาแรงมาจากไหนกันเยอะแยะไปหมดครับเตะมาเตะคืนครับเนี่ยครับไม่โกงกันครับแล้วก็หมดยกครับโอ้ถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยไหมครับไทยยิมีโดนต่อยขวานับ8ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พยายามสู้ยิบตาครับไม่หยุดในการออกอาวุธครับไปดูยกนี้กันต่อครับครับยังเดินแน่นอนเลยครับหมัดซ้ายครับหลุดไปนิดนึงครับตีซ้ายครับสับศอกซ้ายครับโอ้โดนตั้งแต่ต้นยกครับเพชรปราศรักยังเกาะไม่ได้ก่อนแล้วดันไปที่เชือกครับโอ้โหอย่างที่บอกครับอาวุธความหนักความแรงของเพชรหนึ่งนี่สร้างปัญหาเพชรปราศรักได้อยู่ตลอดครับต่อยลำตัวครับเพชรหนึ่งเพชรปราศรักฮุกซ้ายครับไม่แลกซึ่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้เอาเตะขวาของเพชรหนึ่งอันนี้ครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยขวาออกแข้งซ้ายหน้าครับเตะขวาไม่เข้าครับจังหวะนี้แข้งขวาก็ไม่เข้าเหมือนกันครับเพชรหนึ่งครับสับศอกซ้ายโดนท่อนแขนฮุกซ้ายครับตัดลำตัวครับหมัดขวาครับโดนปลายหมัดครับตะคุบวงในตีมาครับต่างฝ่ายต่างตีตีซ้ายครับยกไปก่อนแล้วเสียบซ้ายคืนไปครับเพชรปราศรักโอ้โหดูครับเนี่ยครับพัฒนาการครับพัฒนาการของทั้งคู่ครับตีเข่าซ้ายครับเพชรหนึ่งกรรมการนรินทร์ครับแยกออกมาแยกครับแยกก่อนครับขยับค่อยๆเดินเข้าไปครับซ้ายครับของเพชรหนึ่งครับเพชรปราศรักดักแข้งซ้ายครับเจอศอกขวาของเพชรหนึ่งขยับเตะซ้ายนำทางครับแล้ววงในครับตอนแขนดันติดเชือกไว้ก่อนครับต่างคนต่างโนนะครับฝั่งเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าเพชรปราศรักนี่จะชัดเจนกว่าครับเอาแทงเข่าซ้ายครับเพชรหนึ่งแทงซ้ายหน้าเจอขวาโต้มาโอ้ทันกันดีเหลือเกินแทงเข่าซ้ายครับเพชรหนึ่งครับกรรมการแยกครับเอาครับแยกค่อยๆเดินเข้าไปก็พุกซ้ายแกว่งครับแต่เป็นเหมือนกับหมัดเวียงเฉยๆครับเหมือนว่าจะผ่อนเกมลงไปบ้างครับเพชรหนึ่งเตะขวาครับต่อยมาครับ1 2คืนไปครับทางด้านเพชรปราศรักโอ้นี่ครับกองเชียร์ครับลุ้นกันด้วยใจระทึกทีเดียวครับเตะขวาดีเตะซ้ายโต้มาจากเพชรปราศรักดักเตะซ้ายครับเพชรปราศรักครับเตะขวาไม่เข้าตัดล่างแล้วก็พยายามจะต่อยหมัดครับเข้าไปถึงตัวนี่ก็ทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการก็ต้องแยกโอ้เอาครับกองเชียร์เพชรปราศรักก็มั่นใจครับบนเวทีตอนนี้ออกมาตั้งรับเตะซ้ายครับเพชรหนึ่งแต่พโยเข้าไปครับหมัดถึงก่อนทีไปก่อนแล้วฮุกซ้ายครับมันก็ยังไม่เต็มนักครับเตะขวาไปก่อนครับแหมไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับเตะซ้ายไม่เข้าครับเพชรปราศรักแข้งขวาไปครับแมตช์น้ำหนักยังไม่เท่าไรครับนี่ครับเตะหลุดนะครับหมุนไป1รอบหันออกมานี่เจอแข้งขวาทิ่มซ้ายครับขณะที่เพชรปราศรักออกซ้ายหน้าครับเพชรหนึ่งเตะซ้ายครับโอ้โหเอาแรงจากไหนเยอะแยะครับโอ้โหแข้งไปเตะหลุดนะครับทางด้านของเพชรปราศรักครับหมดยก4ผลงานดีครับทั้งคู่ครับเรียกเรตติ้งกันหน่อยครับทั้งเพชรปราศรักแล้วก็เพชรหนึ่งครับอนาคตไกลครับขอให้เจริญครับไอ้หนูทั้ง2คนครับจังหวะตีเข่าซ้ายนะครับแล้วก็สับศอกครับของเพชรหนึ่งแล้วก็สับศอกขวาแทงซ้ายนะครับเนี่ยครับสับศอกซ้ายแล้วก็สับศอกขวาครับเป็นจังหวะต่อเนื่องครับ
หมัดขวาครับจังหวะดึงพอดีครับแล้วก็เสียบซ้ายเขายอดอกบวกศอกขวามาไม่โดนครับขวามาก่อนครับขวาอีกทีครับยังเดินเหมือนเดิมครับทางด้านเพชร1ครับเพชรป่าศักดิ์ก็ยังมีโต้มีเถียงอยู่ตลอดครับไอ้ซ้ายพยายามโก่งมาโก่งมาแต่แทงไม่ได้ครับทางด้านเพชรป่าศักดิ์เนี่ยมาครับกรรมการครับต่อยซ้ายลำตัวครับงัดศอกขวามาครับศอกซ้ายไปต่อยขวาซ้ายขวาครับโอ้คือเวลาแกออกหมัดเนี่ยด้วยแรงของกำปั้นนะครับทำให้หน้าสะบัดไปครับต่อยซ้ายครับแทงเข่าซ้ายศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแม่ทำเป็นเล่นไปนะครับเพชรปราศรักโอ้โหเอาละครับพยายามเผาเวลาครับคือมั่นใจในหนึ่งนับของตัวเองครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้เห็นแล้วครับ2 3 4เป็นยังไงครับโอ้แต่ดูเพชร1ก็มั่นใจครับในเรื่องของพละกำลังมากๆครับเดินต่อครับเดินไม่หยุดครับหมัดซ้ายทิ่มไปก่อนครับเตะขวาแล้วก็มีหมัด1 2ครับขยับปวนออกเตะซ้ายครับเอาครับเพชร1เพชรปราศรักเจอหมัดหน้าสะบัดอีกแล้วครับแต่ยังมีแข้งมาโอ้โหคือจะบอกว่าไม่ปวดหัวก็ไม่ได้นะครับขยับเข้าไปครับต่อยขวาไม่โดนซ้ายไม่ได้ออกซ้ายหน้าครับหมดเดินไม่หยุดจริงๆครับเพชร1เพชรมวยไทยยิมโอ้โดนซ้ายครับหน้าหงายไปอีกแล้วครับแทงเข่าครับโอ้โหไม่ต้องฉีคู่แล้วครับฟันธงนะตรงนี้ครับมวยคู่นี้ไม่ต้องฉีคู่ไปไหนแล้วครับถ้าก็จะต่อยกันเข้มข้นคู่ขี้ใกล้เคียงแบบนี้นี่ต่อยกันได้ทั้งปีครับแล้วแฟนมวยก็อยากจะดูทั้งปีด้วยครับโอ้โหแยกออกมาชื่นชมครับชื่นชมทั้งคู่จริงๆครับแต่ยังครับไฟนี้ยังไม่จบครับอีกนาทีกว่าขยับซับซ้อนแล้วครับเอามีซึมหรือเปล่าครับเพชรปราศรักโดนเข้าไปครับโอ้โหเพชร1เรี่ยวแรงก็ยังดีเหลือเกินขยับซับซ้อนครับไปต่อเตะซ้ายสกัดไว้ขวาคืนไปซับซ้อนอีกทีนึงนี่ครับศอกซ้ายศอกขวาตีเข่าซ้ายครับเตะซ้ายครับดูฮะจะมีแต้มให้หรือเปล่าครับก็อยู่ที่กรรมการล่ะครับอ้าวขยับเข้าไปเตะซ้ายดักไว้ครับเพชรปราศรักทางด้านของเพชร1เตะซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับพี่น้องแฟนมวยทั้งประเทศครับโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนล่ะครับแบบนี้ครับเนี่ยชาวต่างชาตินี่แบบสายตานี่คือประทับใจเลยนะครับสำหรับการดูโอ้แล้วเพชร1มั่นใจแล้วครับมั่นใจตัวเองแล้วว่าแหมในยกนี้ตัวเองก็พอสมควรแหละครับสิ่งที่ทำไปดุเดือดมากๆแล้วก็ไม่ต้องฉีกคู่ไปไหนเลยครับเอาครับครบ5ยกครับคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์ครับก็เดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนบนเวทียืนยันอีกครั้งหนึ่งครับมั่นอกมั่นใจทั้ง2ฝ่ายครับเอาครับเดี๋ยวมาดูกันครับการประกาศคะแนนยืนกรรมการท่านแรกนะครับนรินทร์ชนินเทพสุพรรณนะครับให้แดง47คะแนนน้ำเงิน48คะแนนท่านที่2ครับศาสตราสุภาษัยให้แดง48คะแนนน้ำเงิน47คะแนนและท่านสุดท้ายครับจิรศิลป์ศิระรัศกุลให้แดง48คะแนนและน้ำเงิน46คะแนนและผู้ชนะได้แก่นักชกมุมแดงครับ Ladies and gentlemen ราชดำเนินไลท์ฟลายเวทแชมเปี้ยน goes to เพชร1เพชรมวยไทยแชมป์ได้รับเกียรติจากคุณพรหมเทพจากสุรักษ์คณะกรรมการจัดอันดับมวยสนามมวยราชดำเนินขึ้นคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่รุ่นไลท์ฟลายเวทเพชร1เพชรมวยไทยแชมป์